วันนี้ขอเสนอเมนูก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกมาดูวัตถุดิบกันเลยค่ะเริ่มแรกเราจะหั่นแผ่นแป้งนะคะอันนี้เป็นแผ่นแป้งยวนเวียดนามนะคะก็คือหั่นให้เขาเป็นสี่เหลี่ยมเพื่อจะเอามาทอดค่ะแทนเกี๊ยวเนาะหลังจากนั้นเราจะมาทำน้ำซุปค่ะใส่รากผักชีหัวไชเท้าหั่นบางๆนะคะหอมหัวใหญ่เราอยากได้ความหวานนะคะก็เลยใส่กะหล่ำปลีแล้วก็ข้าวโพดไป1ส่วนตามด้วยกระเทียมแล้วก็ใครจะใส่พริกไทยดำหรือพริกไทยขาวก็ได้นะคะต้มให้เขาเดือดค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ใส่อกไก่ลงไปต้มจนกว่าอกไก่จะสุกนะคะก็ประมาณ20นาทีระหว่างรอไก่เนี่ยเราก็จะมาทำน้ำมันกระเทียมเจียวค่ะก็หั่นกระเทียมนะคะแล้วก็เอาลงไปเจียวค่ะจนเขามีสีเหลืองสวยแล้วก็ตักขึ้นได้เลยค่ะแล้วก็มาทอดเกี๊ยวที่เราหั่นเป็นแผ่นเล็กๆไว้เมื่อสักครู่ได้เลยนะคะไก่ของเราก็จะสุกพอดีค่ะหลังจากนั้นเราเอาไก่นะคะตักขึ้นมาพักไว้เพื่อให้มันเย็นนะคะจากนั้นตั้งน้ำค่ะลวกผักกับลวกเส้นนะคะผักวันนี้ที่ใช้ก็เป็นถั่วงอกค่ะเส้นที่ใช้ก็จะเป็นเส้นหมี่นะคะลวกให้เขาสุกค่ะจากนั้นเราเอาน้ำมันกระเทียมเจียว1ช้อนชานะคะมาคลุกเส้นค่ะเราจะมาปรุงรสข้างนอกกันนะคะใส่น้ำตาลไปช้อนชาค่ะซีอิ๊วขาว1ช้อนชาตามด้วยน้ำซุปค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะไก่ที่เราต้มสุกแล้วนะคะเอาไปฉีกให้เป็นเส้นฝอยๆนะคะเล็กๆนะคะแล้วก็นำมาใส่ผสมกับน้ำซุปเมื่อกี้ค่ะ2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็นำไปผสมกับเส้นหมี่ที่เราทำการคลุกน้ำมันกระเทียมเจียวเรียบร้อยค่ะจะเติมน้ำซุปอีกสักหน่อยก็ได้ค่ะโรยด้วยต้นหอมแต่งหน้าด้วยผักชีค่ะโรยด้วยเกี๊ยวที่เราทอดเมื่อกี้ค่ะแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวนิดหน่อยใครชอบเผ็ดใส่พริกเพิ่มสามารถใส่น้ำส้มสายชูหรือมะนาวก็ได้นะคะหลังจากนั้นเราก็รับประทานได้เลยค่ะทุกท่านสามารถเปลี่ยนเส้นได้นะคะจะเป็นวุ้นเส้นก็ได้ค่ะแล้วแต่ที่เราชอบเลยว่าเราชอบแบบไหนแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าค่ะ ตอนนี้ทางช่องเจล88มีหนังสือกินดีไตดีอายุยืนนะคะในหนังสือเล่มนี้จะบอกค่าไตสำคัญที่โรคไตต้องรู้มีอาหารทั้งหมด25เมนูมีทั้งวิธีทำส่วนผสมและยังคำนวณโปรตีนในแต่ละมื้อให้ด้วยค่ะหากท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ